สยามในสมัยรัชกาลที่5ช่วงที่มีการปฏิรูปบ้านเมืองมีผู้คนออกไปศึกษาเล่าเรียนที่วิทยาลัยบรัฟโรดคอลเลจประเทศอังกฤษเพื่อกลับมาเป็นครูอาจารย์จำนวนมากรวมถึงมีการจ้างครูฝรั่งจากวิทยาลัยแห่งนี้เข้ามาเป็นครูสอนในโรงเรียนต่างๆอย่างนายเออร์เนสต์เปนสมิธหรือครูสมิธเข้ามารับราชการเป็นครูใหญ่แผนกภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจากนั้นได้ขึ้นเป็นปลัดกรมตรวจผู้ช่วยอธิบดีกรมศึกษาธิการต่อมาไม่นานได้แต่งงานกับคนไทยและได้รับพระราชทานนามสกุลในภายหลังว่าสุมิตรนับเป็นครูฝรั่งในโรงเรียนหลวงคนแรกและนี่คือแรกมีที่สยาม